สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่ผมมาหาสถานที่เพื่อจะตั้งแคมป์สร้างที่พักในป่านะครับแต่ผมมาเจอสถานที่แห่งนี้ครับนั่นก็คือสถานปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าครับผมก็บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับก็นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่เป็นตัวอาคารนะครับของสถานปฏิบัติธรรมที่ถูกทิ้งร้างไว้ครับก็ดูบริเวณโดยรอบครับเป็นต้นไม้นะครับที่ขึ้นรอบๆนะครับมีอาคารอยู่สองอาคารครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอาคารเนี่ยถูกทิ้งร้างไว้นานพอสมควรครับก็ดูบริเวณนี้ครับบริเวณที่ผมอยู่นะครับมีตะไคร่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับก็บรรยากาศแถวรอบๆเงียบสงบเงียบมากเลยนะครับแล้วก็เงียบสงบและวังเวงนะครับครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ข้างอาคารนะครับอีกด้านหนึ่งครับผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะมากางเต็นท์นะครับหรือว่าทำแคมป์สร้างที่พักบริเวณแถวนี้ครับแต่เนื่องจากบรรยากาศวังเวงและก็เงียบเกินไปครับผมจึงน่าจะหาทำเลที่อื่นนะครับที่ใกล้จากบริเวณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะได้โซนที่จะสร้างที่พักตั้งแคมป์บริเวณไหนครับผมแต่ก็พอมาเจอสถานที่แห่งนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมครับที่ติดตามช่องนอกบ้านนะครับก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากๆครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้า